สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมาสอนหาเงิน 500,000 บาทในห้องสมุดบอสลับนะคะทุกคนก็คือหาเงิน 500,000 บาทในห้องห้องลับของบอสนะคะในบริษัทแห่งหนึ่งนะคะทุกคนก็คือคอนเทนต์นี้ที่จริงมันก็นานแล้วนะคะแต่ว่าแป้งเพิ่งมาทำเพราะว่าคนอื่นทำเนี่ยก็คือจะใช้วิธีฆ่าบอสแล้วเข้าไปในห้องนะแต่ของแป้งเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาเลยนะคะทุกคนเพราะว่าแป้งจะใช้วิธีของแป้งโดยที่ไม่ถึง2นาทีนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเนี่ยไปหาตัวผู้ชายนะคะก็คือตัวเพื่อนเราตัวไหนก็ได้นะที่สามารถวาร์ปไปเข้าตัวนั้นได้แต่เราก็แนะนำเป็นตัวผู้ชายเนาะให้เราเนี่ยมาบริษัทนี้นะคะทุกคนไม่แน่ใจนะว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรน่าจะแบบเกี่ยวกับภาษีอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนให้เราเนี่ยอุ้มเขามาเลยนะขึ้นมาตรงชั้นบนสุดเลยนะคะทุกคนก็จะนานนิดนึงนะถ้าบินเนี่ยมันก็จะเร็วแหละแต่ว่าใครอยากจะเดินก็เดินได้นะแต่มันจะช้ามากพอมาถึงชั้นสุดท้ายนะให้เราเนี่ยเข้ามาในห้องแรกเลยนะคะที่เราเห็นภายในห้องเนี่ยจะมีบอสนะคะทุกคนที่ตัวใหญ่แล้วก็ตัวเงาแบบนี้นะคะดูดิเงาตั้งแต่หัวยันรองเท้าเลยอะแล้วก็ใส่แว่นด้วยคือดูไม่เป็นมิตรนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราแบบคือไปทำร้ายเขานี่คือเขาตอบโต้เลยนะแต่อย่างที่บอกนะคะเราจะไม่ใช้วิธีนั้นเนาะกดเมนูกดพร็อพกดเฟอร์นิเจอร์กดซาบูตอนแล้วก็ให้เราเนี่ยนั่งเข้าไปที่พรมได้เลยนะคะกดเมนูวาร์ปมาที่ตัวบอยนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยกดมาที่ซาบูตอนหรือว่าพรมที่ตัวนางเอกนั่งอยู่นะกดคูณ10ไปเลยนะคะแล้วก็กดลูกศรแบบนี้ให้ตัวผู้หญิงเนี่ยเข้าไปในห้องสมุดลับนี่นะคะเข้าไปจนตัวหายลับตาเลยแล้วเราเนี่ยก็วาร์ปกลับมาที่ตัวเกิร์ลนะคะตัวผู้หญิงกลับมาเหมือนเดิมเลยเราห้ามลุกขึ้นเด็ดขาดนะฟังดีๆนะห้ามลุกขึ้นตอนนี้นะไม่งั้นมันจะหลุดออกเลยให้เราเนี่ยกดซาบูตอนไว้แล้วก็กดเรื่อยๆจนกว่าจะชิดท้องมากที่สุดนะแล้วเราก็ลุกขึ้นได้เลยนะคะทุกคนและเราก็ไปเก็บเงินเก็บทองได้เลยนะคะนี่ได้ถ้วยรางวัลด้วยก็คือจำนวน 500,000 บาทนะคะเงินที่ติดตัวอยู่ก็มีทั้งหมด 550,000 นะเพราะอีก 5,000 เนี่ยเขาก็มีให้อยู่แล้วตั้งแต่ในเกมแล้วทุกคนคือแบบกลายเป็นเศรษฐีเลยโดยที่เราแบบไม่ต้องไปฆ่ายากุซ่าเอ้ยฆ่าบอสเนาะส่วนวิธีออกนะคะใครจะใช้พรมในการออกก็ได้เนาะแต่ว่าเราจะใช้วิธีวาร์ปไปที่อื่นได้เลยนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแป้งก็จะมาสอนทุกคนเพียงเท่านี้นะคะในคลิปหน้าอยากจะให้แป้งสอนทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาในใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนคลิปนี้แป้งไปก่อนนะคะขอคนละ1ไลค์และกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย